กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะฮะ G Herb นะคะ G Herb เป็นยาสีฟันที่มันแตกต่างจากยาสีฟันทั่วไปที่ขายตามท้องตลาดนะฮะ1ใช้นิดเดียว2มันระงับกลิ่นปากแบบ 100% นะฮะแล้วก็ใครที่ชอบดื่มชากาแฟแล้วมันจะมีคราบพักเหลืองๆติดอยู่เนี่ยตัวนี้มันจะเอาออกได้เลยนะฮะเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับคนที่ดื่มชากาแฟมีกลิ่นปากแรงๆเช่นพวกจัดฟันแปะแปะฟันต้องใช้ G Herb นะคะแล้วฟันมันจะสะอาดแล้วก็ลมหายใจมันจะสดชื่นแบบทวีเท่าทวีคูณถ้าคุณไม่รู้ว่าการมีลมหายใจที่มันสดชื่นแบบทวีเท่าทวีคูณโดยไม่มีกลิ่นปากเข้ามาก้ามกายเนี่ยคุณต้องลองใช้ G Herb และที่สำคัญมันใช้น้อยนิดเดียว มันใช้ได้3เดือนหลอดนึงนะฮะจัดโปรไปเลยค่ะจัดโปรเลยนะครับวันนี้1หลอด120กรัมใช้ได้นาน 2-3 เดือนเลยนะครับหลอดละ230บาทนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อ5หลอดเนี่ยนะฮะราคาเนี่ยจัดโปรโมชั่นเหลือเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นนะครับส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนด้วยรีบโทรเลยเบอร์นี้กับ G Herb ครับ0957184624ครับหรือที่แลแอดสุขภาพดีสแกนQR Codeมุมขวาหน้าจอได้เลยนะจ๋างามพี่ก้าวเริ่มต้นนะฮะในเบรกนี้นางงามบ้างนางงามหยุดบันเทิงแล้วมาดูนางงามกันบ้างมีอะไรเหรอเข้าวงการนางงาม7ปีสู้ไม่ถอยสำหรับสแน็คนะฮะอัจฉรีครับคว้ามงกุฎมิสแกนเลย2023ครับขอแสดงความยินดีกับสาวงามที่สวยครบแบบ 3B นะฮะแล้วก็มีความเป็นสตาร์เลยที่สามารถคว้ามงกุฎมิสแกนเลย2023มาครองได้คือสแน็คอัจฉรีศรีสุขครับรับมงกุฎสายสะพายแล้วก็เงินรางวัลมูลค่ากว่า 400,000 บาทเป็นตัวแทนจังหวัดเลยไปคว้ามงทองในปี2023คือมิสแกนไทยแลนด์นั่นเองแอนนาเป็นพิธีกรเหรอฮะแอนนาเป็นพิธีกรเลยใช่ไหมอ๋อเก่งนะเออนะครับส่วนนะฮะรองอันดับรองอันดับหนึ่งก็คือน้องนาใครนะฮะคนไหนอะนาใครนาใครที่เราเคยพูดกันก็คือรับเงินสดมูลค่า 300,000 นะฮะรางวัลปาปูล่าโหวตแล้วก็ยูเชอราโปรตีนแอนนาแล้วก็รองอันดับ2คือเพลิดนัทการนะฮะก็ได้รับรางวัลไปนะครับที่สำคัญนะฮะในกลุ่มนางงามสินะฮะหลังจากที่มอบมงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็กลุ่มนางงามก็มีเรื่องราวนะของน้องสแน็คเนี่ยมาแชร์ว่าเคยผ่านการประกวดอะไรมาบ้างนะครับนะเคยมีการแบบประสบประสบการณ์ไม่ใช่ว่าปีนี้มาแล้วได้เลยนะเธอต้องทรงต้องสู้กันมาแบบว่ามากมายเลยนะฮะนะไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงเราก็บอกเลยว่าอยู่ในวงการนางงามมาโอ้โห7-8 ปีอ่ะนะกว่าจะแบบประสบความสำเร็จในวันนี้ได้นะฮะเนี่ยเคยตอนปี2017นะอุดรธานีก็ชุดว่ายน้ำก็ท็อป16นะฮะ อุดรธานียโสธรแล้วเจริญ2018นะฮะเออเนี่ยก็บอกว่าก็เคยแบบพูดถึงแพชชั่นความฝันและความหวังแต่มันก็ไม่ใช่ฝันที่เป็นจริงนะฮะไปที่มิสแกนเลย2018นะฮะก็ได้รองชนะเลิศอันดับ1นะฮะหนองบัวลำพูนะฮะ2018ก็เป็นแบบว่าขวัญใจช่างภาพแล้วก็สื่อไปนะฮะนครพนม2019จับมือกับโกโก้ด้วยนะฮะรองชนะเลิศอันดับ1นะฮะเออหนองคายนะครับหนองคาย2019ครับก็เป็นรองชนะเลิศอันดับ1นะครับมหาสารคาม2019ครับก็รองชนะเลิศอันดับ2ศรีสะเกษอุบลราชธานี2020ครับก็รองชนะเลิศอันดับ1ครับแล้วก็มีนครพนม2020ครับก็ถ่ายกับแป้งครับนะฮะบอกไม่เข้า5คนสุดท้ายนะฮะก็ซึ่งตอนนี้เองก็สู้นะฮะสู้จนมาเนี่ย2023ตอนนี้2023แล้วสู้มาจนได้รับนะคนไหนได้คะชุดดำใช่ไหมคะชุดดำหรือว่าหัวหยิกฮะฮะไม่ใช่สิที่ได้จังหวัดเลยอ่ะมายังไม่ใช่คนนี้อ้าวไม่ใช่หรอไม่ใช่เขาฉันรู้ว่าคนดำคนกลางคนนี้เออพี่จีก็สู้ตายจากที่พัทยาใช่ไหมเออดีใกล้ไม่ไกลมากหรอกเออเนี่ยเป็นไงล่ะนานมันก็มาทำนางงงนางงามนะจัดเต็มเลยนะฮะล่าสุดเธอเองก็ได้ไปเลยกับมงนะฮะที่ฝันมานานแล้วก็ฝันก็เป็นจริงแล้วกับมิสแกนเลย2023นะครับเออไอ้นานเหนื่อยนะลูกเหนื่อยนิดนึงนะเพราะว่าตอนทำเวทีใหญ่เนี่ยเหนื่อยเวทีเล็กเนี่ยมันก็เหนื่อยแค่ครึ่งนึงแต่เวทีใหญ่เนี่ยมันเหนื่อยเท่าครึ่งเลยนะก็สู้ๆนะลูกนะเออนะคะครับส่วนนะรองหนึ่งก็คือน้องนาใครใช่ไหมนาใครเออส่วนน้องนาใครเนี่ยก็ได้รองนะพุ่งด้วยรางวัลปาปูล่าโหวตครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับได้ร้องเพลงบนเวทีขนาดอิงฟ้านี่ยังให้คะแนนเลยนะฮะ อันนี้เดี๋ยวมีคลิปให้ดูใช่ไหมพี่ลานเดี๋ยวไปดูคลิปกันนิดหนึ่งนะครับว่าเธอเองร้องเพลงอะไรครับขอบคุณทุกๆแรงเชียร์แรงใจที่มอบให้น้องนะคะครั้งนี้จะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อก็อยู่ที่กรรมการที่หน้าทุกคนนะคะวันนี้ขออ้อนแล้วกันเนาะโอมสิทธิเท้าเบิ้นเจริญสิทธิ์ร
ให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงต้องฟ้าคนรักมากมายโอมให้นะกูงามคือดังพระแมนให้แขนกูงามดังพระนารายณ์1 2 3ให้ริ้วกูงามดังพระจันทร์ฉายเสาเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้มาเห็นหน้ากูมาลงครับ4ครับโอเคคุณอิงฟ้าด้วยอิงฟ้ายกให้นาใครนะคะ4คะแนนครับผมอ่ะร้องเพลงเพราะมากแต่ผมไม่ลูกมันพองลงไปผมมันต้องฟีบกว่านี้อีกนิดนึงพี่ว่าเขาทำผมไม่ได้อ่ะผมเขาดูแปลกๆไปอ่ะแต่เขาสวยนะคะเขาสวยเขาร้องเพลงเพราะมากมาไปดูผมคนที่คนใส่ชุดจีเงินข้างหลังสิเห็นไหมผมก็เป็นแผงเลยเห็นไหมเขามาได้ฟังผมน้องผมไม่ได้ลูกผมไม่สวยต้องเปลี่ยนทรงลูกผมมันดูเป็นในนี่ไปผมไม่ได้ผมไม่ได้ต้องเปลี่ยนทรงลูกผมไม่ได้เลยผมไม่ได้ผมตรงนี้มันพองไปหมดเลยอ่ะลองรวบหรือว่ายังไงดีกว่าวะลองแนะนำสิผมไม่ได้ค่ะผมต้องแก้ผมครับดูผมข้างหลังสิผมข้างหลังคนใส่ชุดเงินผมก็สวยเห็นไหมผมก็เป็นแผงเลยอ่ะน้องสวยแต่ติดตรงผมผมไม่ได้ขอร้องเพราะมากเลยนะครับนะฮะก็สรุปแล้วก็ได้ลองหนึ่งตายไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวสู้ใหม่ได้สู้ใหม่ได้นะลูกนะร้องเพลงเพราะครับค่ะลูกนะคะสู้ต่อไปครับโอมลองร้องแบบน้องเขาได้ไหมไม่ได้เลยโอมก็เคยร้องให้แม่ฟังแม่ก็เคยได้ยินเพลงอะไรเพลงลูกทุ่งไงอ๋อไม่ร้องไม่เพราะหรอกร้องเล่นๆได้ร้องเล่นๆได้ร้องแบบเล่นๆซิงเกอร์ซองเบาๆเบาๆไปนะเอามาดูพี่นวัดมากดีกว่าครับทำไมคะขึ้นร้องเพลงได้เหรอไม่แต่ขอไปจ้ะตกใจรู้ขึ้นร้องเพลงนี่ขอไปจ้ะตกใจด้วยบอสขึ้นร้องเพลงด้วยนะพี่นวัดเองนะเผยเกณฑ์การคัดเลือกผู้ชนะมิสแกนไทยแลนด์แล้วนะฮะตอนนี้นะครับเกณฑ์การคัดเลือกผู้ชนะมิสแกนไทยแลนด์2023แบบคร่าวๆเนี่ยจากบทสัมภาษณ์ของพี่นวัดนะฮะนอกจากต้องมี 3B แล้วยังต้องเป็นขวัญใจคนไทยให้ได้เยอะที่สุดนะเช่นกลุ่มชายแท้กลุ่มคนปกติที่ไม่ได้สนใจนางงามจึงได้แบบว่าแล้วก็สามารถผสมผสานกับพรรคการเมืองนะฮะเกี่ยวกับเลือกตั้งปี66ด้วยนะฮะเรื่องของการสัดส่วนการคัดเลือกผู้ที่จะครองมงกุฎปีนี้นะฮะสามารถเอนเตอร์เทนคนดูได้ 50% ถึงมั้ยล่ะความเป็นบิวตี้ควีน25-30% เรื่องการเมืองมาแน่นอน 20-25% ต้องมีปีนี้จะมีมงกุฎ10มงเหมือนเดิมนะครับ10มงเหมือนเดิมเลยการไปร่วมงานเปิดตัว MG Hall ที่เป็นดราม่าไม่มีผลต่อคะแนนแต่ต่อ Miss Grand Thailand แน่นอนนะไม่มีหรอกพี่เด็กมันยังน้องมันยังนู้นกันอยู่ครับวันที่3มีนาคมจะมีการบรีฟเรื่องของการเมืองในที่ที่จะเอ็กกับพรรคการเมืองในวันที่17มีนาคมนี้ว่าเรื่องไหนพูดได้เรื่องไหนห้ามพูดนะครับให้นางงามไปทำการบ้านเรื่องประเด็นสว250คนนะฮะเป็นทหารประมาณ100คนที่มาจากการแต่งตั้งซึ่งแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ทางพรรคการเมืองจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรก็เป็นการคิดมาแล้วสรุปแล้วว่าคนที่จะมา Miss Grand Thailand ทุกคนตอนนี้ผสมผสานทุกสิ่งอย่างในบ้านเราหมดเลยนะฮะการเมืองก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเอนเตอร์เทนก็ต้องมีนะฮะเรื่องของรูปร่างหน้าตายังคงต้องครบองค์เหมือนเดิมฉะนั้นแล้วเกณฑ์การตัดสินพี่วัดออกมาพูดให้เห็นแล้วนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะฮะย้ำอีกรอบละกันเอนเตอร์เทน 50% ความเป็นบิวตี้ควีน 25-30% เรื่องการเมือง 20-25% นะครับเอนเตอร์เทนเยอะเลยนะครึ่งนึงของคะแนนเลยอ่ะถือว่าแบบค่อนข้างชัดเจนนะชัดเจนว่าต้องเหมือนว่าเอาให้อยู่เป็นมิสเป็นมิสนะมาพูดจบเสร็จก็เป็นมิสสอนอต บ้าเรื่องการเมืองที่ 20-25% ก็นั่นแหละน้ำปัจจลพรบอกฉันคือมิสแกรนด์ไทยแลนด์และมิสสอนอมตอนมานำลาตำแหน่งพ่วงไปด้วยเราต้องระวังด้วยนะบางเรื่องมันเอาสนุกปากได้นะครับเพราะคนมันเฮอยู่ในห้องแต่คนที่เรียกว่าดิพักเขาก็ไม่ฟังแล้วไม่สบายโอ้โหเขาก็แจ้งความจับนะไม่แต่เดี๋ยวเขาจะมีบีฟไงว่าพูดอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างอะเด้อแล้วบางคนอาจจะพูดแบบว่าโอ๊ยมันปากเอาแรงไปอีกไงเออแล้วก็ได้เป็นมิสสอนอด้วยพอมีเสียงเชียร์มาเอาใหญ่เลยเสียงเชียร์เออขยุบเขาอีกสอนอบวกเข้าไปด้วยต่ำก็ไม่ได้เสือกเป็นมิสสอนออีกน้ำพัชรพรนี่นายกฟ้องเองนะจ๊ะเป็นการถูกฟ้องจากนายกรัฐมนตรีนะจ๊ะพัชรพรจันทรประดิษฐ์เนี่ยลุงตู่ให้เกียรติให้กันหนัก
ถือว่าเป็นนางงามคนเดียวของโลกของประเทศที่อ๋อเดี๋ยวถ้าเกิดใกล้ๆนี่ก็คงจะมีไกลกว่าบ้ามีเพื่อนเขาจะมาพูดเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่ได้หมายถึงพูดถึงนายกนี่เขาพูดเกี่ยวกับแนวทางมุมมองแสดงว่าลุงตู่ดูวิทย์แกนฮะลุงตู่ดูวิทย์แกนเผื่อก็มีคนไปฟ้องก็ไปเผื่อดูเผื่อดูนะเผื่อดูดูน้ำไงได้มงปุ๊บก็โอ้ยยายนี่มันคือใครผู้ฉะฉานเขาต้องดูนะถ้าเขาไม่ดูเขางูไม่ได้นะเขาต้องดูเขามีคนมาเล่าเขาไม่ฟังหรอกเขาต้องมีคนส่งเป็นไวรัลคลิปมาให้ดูเขาต้องดูเองให้นายกก็เลยปื้มอกปื้มใจฟ้องเลยก็เลยเป็นมิสสอนอนก็เลยแจกไปเลยค่ะหนึ่งแมตช์นะจ๊ะหนึ่งต่ำนะคะหนึ่งต่ำนะจ๊ะมิสสอนอนตำแหน่งไม่แก่หรอเป็นตำแหน่งผู้ว่าตำแหน่งผู้ว่าตำแหน่งผู้ว่านางงามอยากได้กันไหมเนี่ยนางงามอยากจะได้กันไหมดังอ่ะดังอ่ะนายกฟ้องนี่ถือว่าดังคิดว่าสแน็คเนี่ยอยากจะได้ไหมตำแหน่งพวกนี้นาใครนาใครอยากได้ไหมมึงต้องถามน้องสามคนหรอกทำไมพี่วัดยังพูดในรายการเลยว่าโดนมาหกคดีพี่วัดนี่ขนาดเจ้าของนะให้สัมภาษณ์เองแล้วโดนไปหกคดีแล้วรู้สึกว่าเขาจะฟ้องใหม่อีกนะไอ้คดีหวยอ่ะเขาฟ้องเพิ่มอีกนะอ๋อฟ้องกันไปฟ้องกันมานะคะแต่บ้านเรามันเป็นเขาเรียกว่าการฟ้องมันก็คือการเก่าเป็นระบบเก่าเก่าโทษเก่าหาก็ต้องไปสู้กันนะคะในชั้นพนักงานสอบสวนชั้นอัยการถ้าเขาฟ้องทางสถานีตำรวจแต่ถ้าเกิดเขาฟ้องตรงก็คือฟ้องศาลนี่ก็ส่วนใหญ่มันก็คดีพวกนี้มักจะยกอะค่ะนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรขอให้มีตำแหน่งพ่วงไปก่อนมิสสอนอมิสสอนอไปก่อนนะจ๊ะผมอยากได้ไม่เอาเลยมึงพูดเลยไม่เอามึงเชื่อแม่พูดเรื่องการเมืองพูดว่ามึงก็พูดของมึงไปนั่นแหละแล้วเดี๋ยวกูจะนั่งฟังเงียบๆเรื่องอาทิเช่นมึงก็พูดของมึงไปสิเหมือนที่มึงพูดให้กูรับหลังอ่ะแหมเหมือนที่กูพูดรับหลังให้กูฟังอ่ะรับหลังเนี่ยกูจะอีนี่พูดแหมรับอย่างเราพูดจะนั่งฟังเงียบๆกูจะนั่งฟังเหมือนที่กูฟังทุกครั้งอ่ะไม่จริงแม่ก็พูดจ้ะไม่เคยพูดกูไม่เคยอัดเสียงใครเดี๋ยวหลังจะต้องอัดเสียงนะคะช่วงนี้ฝากไปด้วยนะคะสำหรับยาสีฟัน G Herb นะคะระงับกลิ่นปากด้วย G Herb ค่ะใครมีปัญหากลิ่นปากฟันผุครับหินปูนครับชากาแฟหรือคนที่ชอบสูบบุหรี่ครับแปะฟันดัดฟันตัวนี้ใช้ได้ครับขจัดคราบทุกสิ่งอย่างกลิ่นปากก็หายคราบผัดก็หายนะฮะและขจัดแบคทีเรียได้ 99.99% กันเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ครับ1หลอด120กรัมจะ G Herb นะครับใช้ได้นาน 2-3 เดือนเลยนะครับหลอดละ230บาทแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อ5หลอดโปรพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอดรีบโทรรีบจัดรีบแคปรีบโทรได้เลยนะครับ0957184624เบอร์นี้หรือนี่จะสแกนที่เอาโค้ดบงขวาหน้าจอก็ได้ที่ไลน์แอดสุขภาพดีอย่าช้าโปรดีๆแบบนี้มีทีนี้ทีเดียวเมาส์มันกันปากจ้าสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ